เรื่องเล่ารอยเท้าบนผืนทรายความกตัญญูกตเวทีเป็นหนึ่งในคุณธรรมที่ดีและงดงามเปรียบเสมือนเพชรที่ประดับประดาจิตใจของมนุษย์ให้สว่างสวยถือเป็นหนึ่งในคุณค่าที่สืบต่อกันมานับจากอดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นสิ่งที่ควรมีติดตัวไปตลอดชีวิตการรู้จักคุณค่าของพ่อแม่และการตอบแทนผู้ที่ได้เสียสละเพื่อเราถือเป็นสิ่งสำคัญที่คนรุ่นใหม่บางครั้งอาจมองข้ามไปในวัยเด็กผมมีโอกาสได้วิ่งเล่นที่ชายหาดกับพ่อแม่อยู่เสมอรอยเท้าเล็กๆของผมถูกทิ้งไว้บนผืนทรายอย่างไร้ความหมายขณะที่รอยเท้าของพ่อแม่ใหญ่กว่าและลึกกว่าก้าวเดินไปข้างหน้าช้าๆผมไม่เคยสนใจสิ่งเหล่านั้นเลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่ทำให้ผมได้ตระหนักถึงความสำคัญของรอยเท้าทุกก้าววันนั้นเป็นวันเกิดของแม่ผมกลับลืมซื้อของขวัญจนต้องรีบวิ่งไปที่ร้านค้าใกล้บ้านขณะวิ่งกลับฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ผมกลับมาถึงบ้านได้ทันเวลาและรีบนำของขวัญไปให้แม่ในห้องนอนแต่ขณะที่มองไปรอบๆห้องสิ่งที่ผมเห็นทำให้ผมหยุดชะงักรูปถ่ายเก่าๆของพ่อแม่วางอยู่ข้างเตียงเป็นภาพที่พ่อแม่อุ้มผมอยู่เมื่อครั้งที่ยังเป็นทารกภาพนั้นทำให้ผมคิดย้อนถึงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดรอยยิ้มของแม่ความอบอุ่นในอ้อมกอดคำสอนของพ่อที่คอยสั่งสอนให้ผมเป็นคนดีล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ผมเติบโตมาอย่างมีความสุขในทุกวันนี้ความรักและการดูแลจากพ่อแม่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ผมกลับเคยมองข้ามมันไปอย่างไม่รู้ตัวและวันนั้นเองที่ผมตระหนักได้ว่าผมไม่ควรปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ตอบแทนสิ่งที่ท่านทำเพื่อผมจากวันนั้นเป็นต้นมาผมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองผมพยายามดูแลและเอาใจใส่พ่อแม่ให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการช่วยทำงานบ้านทำอาหารหรือเพียงแค่พูดคุยด้วยความเข้าใจความสัมพันธ์ของครอบครัวเราเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นอย่างชัดเจนและผมก็ตั้งใจว่าผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ท่านมีความสุขที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปพ่อแม่ของผมก็เริ่มมีอายุมากขึ้นสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนเดิมผมจึงต้องใส่ใจดูแลท่านมากขึ้นทั้งการพาไปพบแพทย์พาท่านไปเที่ยวพักผ่อนความสุขที่ผมมอบให้พ่อแม่คือการตอบแทนความรักที่ท่านได้เสียสละมาให้ผมผมจึงสัญญากับตัวเองว่าจะดูแลท่านอย่างดีที่สุดตราบเท่าที่ผมยังมีโอกาสรอยเท้าของพ่อแม่ที่เคยถูกทิ้งไว้บนผืนทรายในความทรงจำของผมไม่ใช่เพียงแค่รอยเท้าธรรมดาแต่เป็นเครื่องเตือนใจให้ผมซาบซึ้งในความรักและความเมตตาของท่านความกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่ใช่เรื่องที่ควรเลื่อนลอยเพราะชีวิตไม่มีอะไรยั่งยืนเวลาเดินผ่านไปทุกวันและความสุขที่พ่อแม่ได้รับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่คือของขวัญที่มีค่าที่สุดที่ลูกสามารถมอบให้ได้คติธรรมจากเรื่องนี้ความกตัญญูคือคุณค่าที่สูงส่งการรู้จักคุณของผู้มีพระคุณและตอบแทนบุญคุณคือสิ่งสำคัญที่มนุษย์ควรยึดถือเวลาไม่เคยหยุดนิ่งใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะกับคนที่เรารักและความรักของพ่อแม่ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายอย่ารอให้สายจนเกินไปแสดงความรักและกตัญญูต่อพ่อแม่ก่อนที่เราจะเสียใจไปตลอดชีวิตใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นเพราะครอบครัวคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตและอย่าลืมสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแข็งแกร่งขึ้น